วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกมโลกใบจิ๋วนะทุกคนนะนี่ทุกคนเห็นไหมผมเอาดอกมาปักไว้ตรงนี้ได้นะแล้วผมรู้ละว่าดอกอ่ะมันทีแรกผมก็ว่ามันพื้นมันไม่สวยถ้าเราไปขุดหลุมปลูกแล้วมันจะวางอย่างนี้ได้ยังไงนะทุกคนนะตอนนี้รู้วิธีแล้วครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดอกไม้เลยแล้วกันนะคุยกันเรื่องดอกไม้ครับของเรามันตีแล้วมันกระเด็นไปไกลนิดนึงนะดอกไม้เกมนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้คราฟทำอาหารได้นะทุกคนนะแล้ววิธีการปลูกดอกไม้นั้นก็ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีน้ำก่อนนะมีน้ำอยู่ใกล้ๆครับจะเป็นฝนตกเป็นหิมะแบบนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็ใช้พั่วครับขุดดินนะครับเหมือนที่เราจะปลูกต้นไม้เลยนะขุดเป็นหลุมเหมือนปลูกต้นไม้แบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตามหาดอกไม้มาก่อนนะดอกไม้นี่เราได้จากการไปเดินสำรวจแผนที่นะครับทุกคนเราเจอดอกไม้เราก็อาจจะเก็บมาด้วยนะครับหรือบางทีก็อาจจะแลกกับ NPC นะหรือว่าตีมอนได้หรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะไปเปิดหีบได้อะไรเงี้ยนะถ้าเราต่อยดอกไม้เนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาเป็นต้นแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยซึ่งทีแรกผมว่าเราจะปลูกต้นไม้เหมือนใน Minecraft ได้ยังไงนะจริงๆก็คือเอาวางได้ครับถ้าเป็นต้นแบบเป็นต้นเลยแบบนี้นะเราสามารถมาวางประดับบ้านได้แบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเกมนี้มันจะมีการคราฟอยู่ครับเราเอาต้นดอกไม้มานะเสร็จแล้วก็มาคราฟเป็นเมล็ดครับเราจะได้เมล็ดเพิ่มเป็น2เมล็ดนะเห็นไหมมันจะเบิ้ลขึ้นมาครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดมาปลูกนะในตรงบริเวณที่เป็นแบบเป็นหลุมแบบนี้ครับเมล็ดนี่มันจะวางข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้นะวางบนแปลงอะไรไม่ได้ครับต้องวางในที่เป็นขุดเป็นหลุมไว้แบบนี้ครับถึงจะปลูกได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเหมือนแปลงผักเลยครับทุกคนในการแบบปลูกดอกไม้นะก็คือเหมือนแปลงดอกไม้แบบนี้เลยครับซึ่งประโยชน์ของดอกไม้นั้นนะทุกคนนะนอกจากเพื่อความสวยงามแล้วนะครับมันก็ยังเป็นส่วนผสมที่ใช้ทำอาหารด้วยนะเรามาดูครับว่าอาหารทำอะไรได้บ้างนะคือเราต้องมีวัตถุดิบอย่างน้อยหนึ่งอย่างเมนูมันถึงจะโผล่ขึ้นมาอย่างแรกครับแครอทมีลนะอันนี้เอาไว้ใช้เลี้ยงหมูนะครับทุกคนใช้แครอทผสมกับโปเตโต้นะครับเป็นอาหารหมูนั่นเองนะโอ้นี่ผมเพิ่งรู้ครับคราฟมาสัก2อันไม่เคยคราฟมาก่อนเสร็จแล้วครับขนมเค้กนะขนมเค้กนี่ใช้ข้าวใช้ไข่ใช้นมนะใช้น้ำตาลนะครับตัวนี้วัฟเฟิลนะครับวัฟเฟิลนี่ทำให้สามารถขุดเหมืองนะได้เร็วขึ้น 25% นะครับต้องมีบอบีเนี่ยบอบีนี่ผมไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะมันบอกว่าได้จากการทุบไหอ่ะผมเคยทุบไหแล้วผมได้มาอยู่แล้วมันหายไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนโดนขโมยไปครับหายไปหมดเลยอ่ะแล้วตัวนี้ครับใช้ดอกฟ้าเห็นไหมใช้ดอกฟ้าในการทำฟ้าพายฟักทองนะครับช่วยสามารถลดนะแรงระเบิดครับกินเพื่อป้องกันแรงระเบิดได้ 25% นะครับบัฟป้องกันแรงระเบิดนะนี่ไปสู้กับมังกรไงเนี่ยมังกรเวลามันปล่อยไฟใส่ครับมันจะระเบิดครับอันนี้เป็นสลัดผลไม้นะครับป้องกันการโจมตีระยะประชิดนะอันนี้ไว้ใช้สู้กับซอมบี้นะครับอันนี้โอ้มีดอกทานตะวันด้วยนะเราต้องไปหาดอกทานตะวันมาครับดอกทานตะวันนี่มันจะเจอที่ไหนได้เนี่ยดอกทานตะวันนี่ใช้ป้องกันนะพลังโจมตีจากพวกธนูครับ 25% นะส่วนอันนี้ครับที่เราจะทำไปเยอะๆนะป้องกันพลังจากเปลวไฟนะครับวอเตอร์เมลอนนะน้ำแตงโมนะครับทุกคนครับคือกินเนี่ยยังไงก็ได้ค่าความหิวอยู่ละ20ครับแล้วมันจะได้บัฟด้วยไงทุกคนผมว่ามันคุ้มนะแต่ว่าเราต้องมีขวดครับนี่ต้องเผาขวดมานะเพื่อมาทำแก้วนะอันนี้สลัดผักไอ้หญ้าที่ผมก็เคยได้อะผมแลกมาจาก NPT อ่ะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนงงจริงๆเลยของมันอยู่ดีๆก็หายครับซุปเห็ดซุปผักซุปอะไรสักอย่างครับซุปโคตรผักนะอันนี้ใช้ป้องกันพิษนะครับได้ 25% นะครับแล้วก็กินนี่คือเพิ่มเลือดด้วยนะทุกคนเห็นไหมมันเพิ่ม15 HP นะครับเบอร์เกอร์ก็เหมือนกันนะครับเบอร์เกอร์นี่ใช้ดอกฟ้าตัวนี้นะที่เรามีครับเยี่ยมไปเลยนะเราจะทำเบอร์เกอร์เยอะๆครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีนะระยะประชิดเราเพิ่มขึ้นครับกินเพิ่มบัฟนะเพิ่มความตีแรงครับส่วนอันนี้ใช้ล้างบัฟนะล้างดีบัฟล้างพิษนะครับ
มีเค้กน้ำผึ้งด้วยนะอันนี้เป็นเค้กน้ำผึ้งนะครับอันนี้ใช้กินเพื่อเพิ่มเลือดนะทุกคนโอเคนี่คือตัวอย่างและประโยชน์ของการปลูกดอกไม้นะทุกคนนะนอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วนะมันยังมีประโยชน์แบบนี้อีกนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนออนนะบอกไว้ก่อนตั้งแต่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วเงียบเหงาเลยอ่ะรู้สึกเหงาเลยนิดนิดเหงานิดนิดเหงานิดนิดอ่ะเราไต่น้ำผึ้งขึ้นไปครับผมมีอะไรทุกคนจะให้ทุกคนดูนะในคลิปนี้นี่มีแถมนิดนึงแถมนิดนึงก็คือตัวนี้ครับผมแนะนำเลยนะโอ้นี่ขายคอสโบว์1ดาวนะครับซันพาวเวอร์ว่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดอกไม้นะบางทีเราก็ได้จากการซื้อจากไอตัว NPC นี่ก็ได้ครับง่ายๆเลยนะผมว่าซื้อเอาครับบางทีเราไปวิ่งหาไม่เจอครับอาจจะต้องไปไกลหน่อยอะไรเงี้ยแต่ซื้อที่ NPC นี่มีทุกอย่างครับอ่ะทีนี้โต๊ะคราฟนะทุกคนนะผมแนะนำว่าให้ทุกคนทำกระดาษเปล่าครับแล้วมาทำใบคราฟนะเอนชานกระดาษเปล่าครับแล้วมันก็จะได้เป็นใบแบบนี้มานะซึ่งมันไม่เปลืองครับมันใช้เลเวลแค่1อัน1อัน1อันอ่ะเลเวลครับ1ครั้งใช้แค่1เลเวลครับแต่ว่าตอนที่เราจะเอามาใส่ของอ่ะอาจจะใช้เยอะหน่อยไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยเรารู้ไงเราว่าสิ่งที่เราได้มาคืออะไรครับอย่างเนี้ยอันนี้ที่ผมแนะนำเลยนะที่ผมได้มาแบบฟลุกๆครับได้มา2อันเลยอ่ะนะก็คือ Spider Climbing ครับอันนี้ใส่รองเท้านะก็คือรองเท้าแมงมุมครับผมก็เอารองเท้าใส่ไปก่อนครับแล้วก็เลือกรองเท้าแมงมุมใส่เข้าไปแบบนี้นะทุกคนก็จะใช้5เลเวลนะครับในการคราฟตัวนี้นะซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงบางอันก็อาจจะแพงหน่อย30แต่เป็นของดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคุ้มนะทุกคนนะคุ้มกว่าการที่เราไปเสี่ยงแบบเอารองสร้างรองเท้ามาใหม่ก็ใช้เพชรไงเปลืองเพชรครับแล้วก็เอนชานมาได้ไม่ถูกใจอีกอะไรเงี้ยคราฟใส่หนังสือก่อนจะคุ้มที่สุดครับผมว่านะแล้วก็มาใช้กับโต๊ะคราฟนะไอ้โต๊ะเอนชานอะนะเสร็จแล้วก็ผมก็เรียบร้อยครับใส่เป็นตอนนี้ผมมีรองเท้าแมงมุมแล้วนะผมมีรองเท้าแมงมุมครับแล้วที่อันนี้ครับสำคัญมากเลยนะธนูครับ Unlimited Shot ครับทุกคน Unlimited นะธนู Unlimited ครับอันเนี้ยผมว่าได้ง่ายนะผมเอาหนังสือมาประมาณ10เล่มเนี่ยผมกดรัวๆผมได้มา2อันอะคิดดูอันเนี้ยน่าได้ง่ายครับทุกคนแล้วก็ค่าเอาใส่ธนูแค่2เองครับโคตรคุ้มเลยนี่ครับผมเข้าใจว่าอันนี้คือการยิงธนูแบบไม่ต้องใส่ลูกนะไม่ต้องมีลูกนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะทุกคนนะดูวิธีการยิงนะครับเนี่ยมันยิงได้นะทุกคนแล้วก็เก็บลูกได้อีกต่างหากครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับโอ้โหถ้าเก็บได้อีกนี่มันจะโกงเกินนะถ้าเก็บได้อีกมันจะโกงเกินครับเนี่ยมันยิงฟรีครับทั้งที่ผมไม่มีลูกนะถือว่าเยี่ยมไปเลยครับแล้ววิธีการซ่อมก็แสนง่ายนะแค่เอาได้มาซ่อมเองครับเดี๋ยวจะซ่อมให้ดูนะทุกคนนะใช้ได้1เส้นนะครับนี่นะครับเอามาซ่อมนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นมั้ยซ่อมง่ายมากครับใช้เลเวล1ครับโคตรคุ้มเลยครับนี่คือวิธีการใช้อาวุธที่ดีนะของเกมนี้นะทุกคนนะส่วนวิธีการหาดอกไม้ในธรรมชาตินะทุกคนนะก็คือหาในธรรมชาตินี่แหละก็ออกสำรวจแผนที่ไปครับเดินทางออกไปนะจนกว่าจะเจอทุ่งดอกไม้นะอันนี้จะเป็นหญ้าสูงนะนี่หญ้าสูงนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับนี่ป่าสนนะมันจะมีเทอร์เรียลที่แบบอุ้ยหมาครับหมานี่เป็นแหล่งฟาร์มหนังอย่างดีนะทุกคนนะเจอแล้วให้รีบสู้มันเลยนะทุกคนเห็นไหมหนังกระจุยกระจายครับพอเราเลเวลเยอะแล้วเราจะไม่กลัวมันละบอกเลยอ๋อทุกคนผมใส่รองเท้าแมงมุมแล้วมันไต่ขึ้นได้ครับมันเลยทำให้ผมเดินช้าลงนะเวนกรรมครับเวลามันโอ้โหไอ้เท้าแมงมุมไม่ดีละผมบอกเลยเท้าแมงมุมไม่ดีละมันแบบมันติดผนังครับเวลาเราจะไต่ขึ้นไอ้พวกเนี้ยมันติดครับเนี่ยเห็นมั้ยมันค่อยๆไต่ขึ้นครับมันไต่ช้ามันไม่ได้ไต่เร็วอ่ะอ่ะเรามาถึงทุ่งหญ้าครับเราเจอแมปทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะทุกคนนะที่นี่ก็จะมีไก่ดงไก่ไม่มีหมามีหมูครับมีหมู
นี่เราออกมาไกลบ้านมากแล้วนะตอนนี้แมปผมน่าจะขยายนิดเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันไต่ขึ้นพวกไอ้ทางแบบสูงๆแบบนี้ได้มันต้องดูมุมนี้ดูมุมนี้เนี่ยเนี่ยเวลาจะกระโดดขึ้นมันไม่กระโดดขึ้นมันแบบมันกลายเป็นไต่ขึ้นมันเลยช้ากว่าเดิมเวลาเดินทางครับแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้าครับไอ้เท้าแมงมุมไม่โอเคนะบอกแล้วนะเท้าแมงมุมไม่โอเคครับโอ้โหแล้วรองเท้าเพชรแม่งมีอันเดียวอยู่ด้วยบอกเลยก็เสียดายเลยทีนี้พยายามมองหาที่ไห่ครับไปตีไห่ไห่ตีไห่มักจะได้ของใหม่ๆแล้วทุกคนนะแล้วเวลาตกลงมาเฮ้ยผมเจอดอกทานตะวันว่ะโอ้โหพอแรกกับ NPC มาแล้วเจอทุ่งดอกทานตะวันแล้วครับทุกคนแล้วก็เจอบัวครับบัวแม่งอยู่ในทุ่งดอกไอ้ทุ่งดอกสวรรค์หน้านะทุกคนนะนี่ไงดอกทานตะวันครับหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์นะเก็บมาด้วยเลยครับแต่จริงเรามีแล้วนะเรามีแล้วครับดอกทานตะวันอยู่ในเทอเรียลทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะทุกคนนะทุกคนต้องหาทุ่งหญ้าก่อนนะครับโอ้โหโดดยากโดดยากผมบอกเลยว่าใส่ไอ้รองเท้านี่มาแล้วโดดยากกะจังหวะผิดมันกลายเป็นไต่ไงมันไม่กลายเป็นโดดไงเราเจอไอ้ดังโง่นี่เยอะมากนะทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ได้ฆ่ามันเลยแล้วก็ปล่อยให้มันมีชีวิตรอดอยู่นะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเหมือนเจอเหมือนดอกแดงๆหรืออะไรสักอย่างครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะดราก้อนฟลาวเวอร์ครับเห็นไหมได้ดอกใหม่อีกดอกนึงแล้วครับทุกคนโดยการวิ่งสำรวจแบบนี้แหละนะทุกคนนะวิธีการหาดอกไม้ใหม่ๆครับหาทรัพยากรใหม่ๆนะกำลังอยากได้สิฮะกำลังอยากได้สิดราก้อนฟลาวเวอร์ครับเดี๋ยวอ๋อที่บ้านชินมีเหรอแสดงว่าบ้านชินอยู่ในแมปแบบไอ้แมปแบบนี้พอดีนะเฮ้ยผมถอดรองเท้าครับมันวิ่งยากครับทุกคนมันวิ่งยากต้องถอดทิ้งอะไรวะเนี่ยเรากลับมาแล้วนะทุกคนนะหลังจากที่เราได้เมล็ดดอกไม้มานะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เอามาคราฟนะทุกคนนะก็เข้าเมนูคราฟครับแล้วก็คราฟออกมาเป็นเมล็ดครับดอกทานตะวันนี่ก็คราฟเป็นเมล็ดไปเลยครับปลูกก่อนครับปลูกก่อนชิบเผื่อจะเอาไปแต่งบ้านข้างบนด้วยนะทุกคนนะเรามีบ้านอยู่ข้างบนอีกอันนึงนะที่เราแบบพื้นที่โล่งๆของเราอ่ะยังไม่ได้แต่งเลยครับนี่ก็คือสวนดอกไม้ของเรานะเริ่มผลิตดอกนะส่วนที่เราได้มาครับพวกดอกไม้ที่เราได้มาเราก็จะเอาไว้ใช้ไปตกแต่งบ้านก็คือมาวางอย่างนี้ได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสวยกว่าครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นพื้นแปลงอ่ะมันจะเป็นพื้นแบบนี้ครับซึ่งมันไม่สวยซะเลยนะเราจะเอามาวางบนพื้นหญ้าแบบนี้จะสวยกว่านะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ